วันนี้ดร.รยงจิตดอนผู้อำนวยการสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำได้บินสำรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเริ่มจากคลองเปรมประชากรค่ะพบจุดที่น้ำล้นตลิ่งก็คือบริเวณคลองบางบานคลองผงเพงจนไปถึงจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำยังสามารถบริหารจัดการได้นะคะส่วนปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยขณะนี้ก็เกิดจากไม่สามารถระบายน้ำได้ทันด้วยนะคะที่ผมเห็นอย่างที่ลพบุรีก็ชัดเจนครับก็คือน้ำในทุ่งไม่ได้เยอะแต่เนื่องจากเวลาฝนตกเนี่ยตกในเมืองแต่เมืองเล็กๆอย่างเช่นลพบุรีเองเนี่ยก็ระบายน้ำออกไม่ทันนะครับเสร็จแล้วก็น้ำท่วมขังวันนี้ผมก็เห็นภาพเขาเร่งสูบน้ำลงคลองชัยนาทป่าสักนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของเมืองเนี่ยที่เราเคยพยายามทำให้เมืองมันแห้งเนี่ยคงต้องกลับมาทบทวนกันอีกทีนึงว่าเมืองเนี่ยจะออกแบบเรื่องน้ำกันอย่างไรในทุ่งนาเนี่ยผมเห็นภาพแล้วเนี่ยก็ออกมาดีที่เปิดตะกอนเยอะน้ำเหนือไม่มีขนาด 1,700 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่บริเวณนครสวรรค์เนี่ยถือว่าน้ำเหนือน้อยครับน้อยนะครับก็อันนี้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเทียบกับปี2554เนี่ยที่นครสวรรค์เนี่ยปาขึ้นไปถึง 4,500 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้ยัง 1,700 อยู่เลย 1,770 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะสแกนกลางก็ไม่เยอะแสดงว่าถึงวินาทีนี้เนี่ยเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับที่เรากังวลเพราะเราเห็นน้ำท่วมในพื้นที่เหมือนกับที่เมืองลพบุรีอ่ะมีน้ำท่วมในเมืองนะครับอย่างปทุมธานีก็ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับเมื่อกี้ที่บินดูระพีพัฒน์ก็ยังน้ำน้อยอยู่นะครับสาเหตุที่ผงเพงกับบางบานเนี่ยขึ้นมาบ้างก็เพราะว่าเขาก็กังวลต้นตุลาคมนะครับว่าจะมีอาจจะมีร่องความกดอากาศต่ำเข้ามาอีกรอบนึงก็เลยระบายนะฮะป่าสักชลสิทธิ์ออกมานะครับรวมทั้งระบายส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาออกมาครับ